รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับแขกรับเชิญของรายการวันนี้ก็เป็นตลกสาวอารมณ์ดีสวยที่สุดในปัตตภีไทยเฮปะเชิญยิ้มเป็นอะไรอ่ะก็เป็นอินเดียแดงเหรอแดงตรงไหนก็นี่ไงแดงทุกแดงเลยไม่ได้กลัววันนี้น้องเฮปะจะต้องมีภารกิจทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ้มศักดิ์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าไก่กรอบซอสมะนาวไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งทำไมถึงนี่ตาเหมือนเดิมล่ะว่าก่อนมันตารวมกันอ้อทำไมอ่ะจริงๆมันก็รวมกันเป็นบางเวลาค่ะถ้าเกิดอารมณ์ดีก็จะรวมกันนิดนึงลิ้นไก่ชั้นด้วยเดี๋ยวฉันทำบ้างดีกว่าลองทำก็ลองค่ะโอ้ก็ค่ะไม่ได้อันนี้มันเหมือนลิ้นคับปากแผ่ลิ้นแผ่ลิ้นให้ใหญ่ๆอ่าฮะแล้วก็ตาต้องไปด้วยตาเหล่อันนี้ก็เรียกตาเหลือกค่ะจันแล้วเขาทำยังไงมันถึงเหล่ได้อ่ะหนูก็ไม่รู้อ่ะตายแล้วคุณผู้ชมอย่าพยายามหัดเลยนะประเดี๋ยวประสาทตาเสียจะกลายเป็นตาบอดไปนะคะทำหน่อยสิแล้วทำไมเธอต้องชื่อเห็ดเพาะล่ะมันมีตั้งหลายเห็ดนะมันมีที่มาที่ไปอย่างเพาะมากๆก็เห็ดนางฟ้าอย่างเงี้ยทำไมเธอไม่ชื่ออย่างนั้นปานโนก็บอกว่าเอ๊ะถ้ามันชื่อเห็ดไอ้มันชื่อเชอรี่ชื่อเชอรี่ไอ้ชื่อเชอรี่ชื่อพ่อแม่ตั้งชื่อเชอรี่เดี๋ยวตั้งชื่อใหม่แล้วกันต่อไปเนี้ยมึงชื่อเห็ดเพาะเชิญยิ้มชื่อเนี้ยแปลกแล้วคนจำง่ายในใจคิดเรียกยากที่จำง่ายเลยวะแล้วเวลาไปงานนะครบเพาะบ้างอย่างเงี้ยบางงานก็บอกว่าเห็ดเพาะมันเห็ดเพาะดูดีอะจำง่ายกว่าค่ะจานไม่เอาเจ้าขา10นาทีลงมืออุ้ยทำอะไรบ้างวะเดี๋ยวก่อนนะคะไก่กรอบไก่กรอบไก่กรอบเอาไก่นี้ก่อนหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วอ่างได้บอกไม่รู้ไงคะอันนี้ไม่รู้อะไรเทมไปก่อนไปก่อนมันต้องมีน้ำอ่ะเอาน้ำน้ำน้ำเติมน้ำ10นาทีเติมแป้งนี่ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวก่อนนะเล่นเกมโชว์วิ่งไปวิ่งมาไม่เหนื่อยขนาดนี้เลยจริงๆเอาไก่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่คะแล้วแต่ค่ะชิ้นเล็กแล้วกันเดี๋ยวอ้วนไก่กรอบไก่กรอบชุบอันนี้อย่างในน้อยนี่ก็น่าจะได้นะน่าจะออกมาเป็นรูปร่างไก่กรอบอ่ะผมคิดว่าไก่กรอบหย่อนเลยนะคะโอ้ไม่อยากนึกภาพตอนอาจารย์ตักใส่ปากแล้วบอกว่าจะกินหรือจะทิ้งใช่ไหมจะต้องบอกกินได้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไปด่าหนูตอนหลังซอสมะนาวซอสมะนาวมะนาวมันไม่มีมะนาวอ่ะคำว่าซอสมะนาวต้องมีมะนาวไหมอ่ะนั่นไม่ใช่เหรออะไรอ่ะโอ๊ยขอโทษโวยวายไม่มีอ่ะขอโทษกระหม่อมมาอัดรายการหรือมาโรงเรียนดัดสันดานก็ไม่รู้นะครัวครับจุดเตาให้แล้วนะกระทะวางเสร็จนี่เราต้องคลึงทำไมต้องคลึงอย่างนั้นอ่ะไม่รู้ก็แม่บอกว่าถ้าเงินน้ำไม่ออกก็ให้เค้นไว้นะได้เยอะๆอ๋อน้ำมะนาวอย่าคิดลึกตาหนูบีบลงได้เลยได้เลยค่ะตามใจเลยอยากทำอะไรทำเลยโอ้ยอยากทำอะไรทำเลยสงสารอาจารย์จริงๆซอสมะนาวต้องใส่อะไรอีกอ่ะใส่ใส่นมข้นเหรอมีนมข้นด้วยเหรอเออมีเอานมข้นอันหนูเดานะมันต้องมีหวานหน่อยหรือเปล่าจานอย่ามาด่าหนูตอนหลังนะเอาไม่ไปทำอย่างนั้นหรอกใส่เกลือเปล่าเอาไว้นี่ก่อนรอบเรียบร้อยค่ะใส่เกลือไหมคะใส่เกลือต้องใส่อย่างนี้ไหมคะหนูไม่รู้นะเนี้ยหนูทำแบบนั่นซอสเหรอก็ไม่รู้ก็ถามนี่ไงก็ซอสมะนาวอ่ะเ
คำว่าซอสมันก็ต้องมีเปรี้ยวมีหวานนะจานโอเคเข้าใจเข้าใจทำต่อไปมีเค็มนิดนึงซอสมะนาวนี่อะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยอะไรเหมือนกินกับวุ้นเส้นอะอะไรจิ๊กโชอุ้ยซอสจะเป็นซอสไหมเนี่ยโอ้ไปแห้งกันนะฮะก็บีบมะนาวอีกหน่อยจะรู้ไหมรู้ใส่น้ำรู้ใส่น้ำมันมะกอกเพื่ออะไรนี่อะไรอ่ะนุ้นนมใส่ได้นะลองใส่ดูเอาเถอะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งมันไปนะจ๊ะนะหนูไม่เคยทำอาหารแบบนี้อ่ะส่วนมากตำน้ำพริกกะปิปลาทูก็ยังไม่รอดเลยรอดสบายน่ากลัวมากจ้าจ้าจะกินได้เหรออุ้ยซอสมะนาวมันก็เหมือนนี่หรือเปล่าเหมือนน้ำสลัดป่ะน้ำสลัดมะนาวอะไรอย่างเงี้ยป่ะเหรอไม่รู้อ่ะไม่มีไข่อ่ะสลัดน้ำสลัดจะไม่มีไข่ประมาณเนี้ยฮะไข่ไก่อยู่นั่นไงไม่ไข่อีกแล้วใช้เวลามากเลยนะอีซอสมะนาวนี่มันต้องเอาไปตีกับน้ำมันมะกอกใส่ไข่ไม่ใช่เหรอจานนั่นมันน้ำสลัดย่างเอองั้นกินอย่างนี้แหละจานกินอย่างนี้นะจานจ๋าชิมดูอีกครั้งหนึ่งก็ยังตื่นเต้นมากปิดเตาเหรอฮะปิดเตาเหรอกลัวมันจะไหม้ไงนั่นผัวจานใช่ไหมคนนั้นหนูเอานะไอที่บาบิวหนูอ่ะหนูชอบพวกลายสักอะเมื่อวานนี้พี่ชายได้ผู้หญิงลายสักไปพาเข้าโรงแรมตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นแทงไม่เข้าโอ้ทำไมอะไม่ได้เหนียวนะติดถุงน่องโอเคค่ะเดี๋ยวหั่นไก่ใส่จานไก่มีรอยสักนะคะเด่นกว่าเหนียวอีกนะคะหั่นไม่เข้าอีกนะคะมาหั่นใช่ไหมคะเอาสัก3อันแล้วกันค่ะกำลังสวยค่ะจัดจานค่ะโอ้โหเหมือนร้านอาหารที่ภัตตาคารเลยนะเดี๋ยวจะราดแล้วนะคะอ๋อนี่ต้องมีซอสใส่นี่นะคะราดก็ได้แล้วแต่เธอชอบอุ้ยตายเสร็จแล้วนะคะอุ้ยตายแล้วไก่กรอบซอสมะนาวเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคุณผู้ชมครับเธอชิมก่อนฮะเธอชิมเสร็จจะฆ่าจะมาจ้ามานี่อร่อยถ้าอร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยไม่อร่อยค่ะจานกินจานเอาหมดเลยเหรอช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูปลานิลทอดกรอบสไปซี่บิ๊กวิงมาฝากค่ะเริ่มจากเทแป้งชุบทอดราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อปลานิลหั่นเต๋าลงคลุกเคล้ากับแป้งที่ละลายไว้ให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนเนื้อปลาสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเทปลานิลทอดลงในภาชนะปรุงรสด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดปลานิลทอดกรอบสไปซี่บิ๊กวิงลงในภาชนะตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปลานิลทอดกรอบสไปซี่บิ๊กวิงเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูผัดหมี่โคราชใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงซอยลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเต้าเจี้ยวและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันใส่เส้นหมี่โคราชและน้ำผัดให้เข้ากันจนเส้นสุกใส่พริกป่นและใบกุยช่ายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักผัดหมี่โคราชใส่ภาชนะรับประทานคู่กับใบกุยช่าย
ถั่วงอกและมะนาวหั่นเสี้ยวแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสมมติว่าเรากำลังจะแนะนำเมนูจานเด็ดของเราจากเห็ดเถาะและสตรองและนี่นะคะนี่ก็คืออาหารจานโปรดของคุณๆทั้งหลายพูดดีๆปกติอย่าดัดจริตสิธรรมชาตินี่นะคะคืออาหารจานโปรดนะคะเวลาอยู่บ้านนะคะอาหารว่างๆคิดอะไรไม่ออกก็เอาไก่มาชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็ทำน้ำซอสมะนาวราดซอสมะนาวสัดส่วนเป็นไงคะจะบอกคุณผู้ชมก็ใส่อะไรไปอย่างเท่าไหร่จานเอาจริงเหรอเออก็ต้องพูดให้หมดไม่ได้ก็ออกรายการมะนาว1ลูกค่ะในสัดส่วนนมข้นหวานประมาณ1ช้อนนี่เขาเรียก1ช้อนเลยช้อนข้าว1ช้อนข้าวค่ะพริกไทยนิดหน่อยพริกไทยดำนิดหน่อยค่ะเกลือนิดเดียวค่ะค่ะทานได้ก็ได้ค่ะก็ลองดูแค่นี้ไงก็โอเคใส่นมใส่กะทิอ๋อใช่มีใส่กะทินิดนึงกะทิเนี่ยบอกสัดส่วนไม่ได้แต่เหยาะเข้าไปไงเหมือนเหยาะน้ำปลาอ๋อเหรอคะนิดเดียวอ่ะงั้นเราจะลงมือชิมกันนะคะมีใส่นมข้นไอ้ใส่อะไรนมจืดด้วยนมจืดด้วยอ่ะมาอ่ะรู้จักนะนมข้นนมจืดอ่ะเธอชิมก่อนฮะเธอชิมเสร็จมาดิคนเราอะนะคะทำงานอยู่หน้าจอนะคะมันจะต้องพูดความจริงอร่อยก็อร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยไม่อร่อยค่ะจานกินจานเอาหมดเลยเหรออร่อยเหรออร่อยค่ะคุณผู้ชมคะวงการบันเทิงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็แกล้งกันได้นะคะเรียนขอชิมบ้างชิมเลยหนูยังไม่จานด่าออกรายการเลยอย่ากินตรงนี้กินตรงนี้กินเด้อร่อยไหมดูสิอร่อยเปล่ามึงเอาครับเปรี้ยวกินไม่ก็มาไม่ได้แล้วบ้าทำไมทำกับผัวอย่างนั้นล่ะเอ้าก็เขาชอบแกล้งอะบอกว่าไม่อร่อยอะอร่อยไหมไม่อร่อยเอาตายแล้วเขาบอกไม่อร่อยเดี๋ยวฉันจะไปคนพิสูจน์ให้ว่าอร่อยไหมอาจารย์ฉลาดเห็นไหมเหลือหน่อยเดียวก็ถึงจะมาชิมฉันนาปากระดับอาจารย์อะแค่เฉียวนิดเดียวฉันก็รู้แล้วผ่านไม่ผ่านจริงๆเลยเฉียวสีของน้ำซอสมะนาวนะคะก็เป็นสีแบบฝรั่งเศสเลยค่ะอารมณ์กลิ่นของซอสมะนาวนะคะกับไก่ทอดมันเข้ากันไม่ต้องบรรยายค่ะทานเลยค่ะทานคุณผู้ชมเจ้าขาไก่กรอบซอสมะนาวของเห็ดผักกินได้ขอบคุณค่ะไก่เขาอร่อยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ปรุงรสอะไรก็ชุบทอดเลยเพราะฉะนั้นมันหวานแบบไก่แบบธรรมชาติส่วนซอสมะนาวแค่ใส่มะนาวแล้วมีรสเปรี้ยวแล้วมีกลิ่นมะนาวเนี้ยถูกต้องเขาใส่นมข้นหวานไปซอสมะนาวที่อร่อยเนี่ยเขาก็ต้องใส่นมหลายคนก็ชอบใส่นมข้นหวานแล้วออกหวานอมเปรี้ยวจะไม่เน้นเค็มเลยตำรับนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยถูกต้องตามตำรับเป๊ะเลยอุ๊ยหนูฟุกใช่ไหมคะใช่ฟุกรสมากเลยค่ะแล้วอร่อยจริงๆค่ะช่วงหน้าจันนิสัตจะทำก๋วยเตี๋ยวขั้วอีสานให้ชิมนะครับอุ๊ยตอนนี้ใส่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยไม่ต้องร้องใส่ไปเลยใส่ไปเลยอย่าตอบนี่หนูว่าการเขียนจดหมายให้หนูอ่านดีกว่าได้ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูกุ้งสับไข่เค็มนึ่งเริ่มด้วยใส่เนื้อกุ้งสับแช่เย็นมันหมูแข็งสับแช่เย็นกระเทียมสับและรากผักชีสับ
ลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมพริกไทยดำป่นน้ำมันงาและแป้งข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันปั้นส่วนผสมเป็นก้อนกลมใส่ลงในกล่องอเนกประสงค์พร้อมฝาปิดราหัวม้าลายวางไข่แดงเค็มลงตรงกลางนำลงนึ่งในหม้อหุงต้มพร้อมชั้นนึ่ง22ซมชุดสุดซึ้งปลาหัวมะลายแข็งแรงทนทานต้านการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยมจุอาหารได้มากปรุงอาหารได้หลากหลายนึ่งนานประมาณ 10-15 นาทีตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบและใบโหระพาให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสปลาหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิก๋วยเตี๋ยวผัดสมุนไพรใส่ปลาเนี่ยนะตำรับนี้ของฉันรักมากหนูจำได้ไหมคะได้ค่ะฉันยกให้ฉันทำเนี่ยฉันเพื่อต้องการให้เธอดูเผื่อไปทำเป็นตำรับประจำตระกูล ฉันว่านะเธอมีความสามารถพิเศษเยอะมากใช่ไหมเหตุพ่อบางอย่างมันก็ไม่ได้เป็นหรือได้เก่งหรอกพอมันเฮ้ยเราต้องทำนะเพื่อให้แลกเงินมาเลี้ยงชีพเราเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยต้องเป็นไปโดยอัตโนมัติลิเกก็เก่งใช่ไหมลิเกคือพ่อแม่เป็นลิเกเธอร้องลิเกบอกว่าฉันใช้อะไรทำอะไรได้ไหมอาจารย์น้ำมันมรกตรับรองจะติดใจนี่หรือว่าการเขียนจดหมายไหมหนูอ่านดีกว่าได้ไหมใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตสำหรับผัดรับรองจะติดใจร้องต่อสิฉันกำลังจะใส่ไก่ตอนนี้จะใส่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยไม่ต้องร้องใส่ไปเลยใส่ไปเลยเดี๋ยวปอกไก่อะไรล่ะคะอาจารย์เป็นไก่ที่หมากัดตายเตรง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 พ่อไก่โศกใส่พริกขี้หนูพริกขี้หนูนี่ปากไม่ต้องจู๋กันนะเด็ดเหรอต้องบอกที่ใส่พริกขี้หนูแล้วใส่พริกขี้หนูอร่อยน่าดูเชียวนะจ๊ะไม่ใช่เผ็ดใส่พริกขี้หนูฉุนเฉียวเผ็ดจังตกลงกูเป็นลิเกหรืออาจารย์เป็นลิเกวะเนี่ยดีที่ดาก็ใส่พริกขี้หนูแล้วออกมาเป็นแบบนั้นมันต้องฉุนเฉียวเผ็ดจังใส่พริกขี้หนูชุนเชียวจะกระซิบทำไมอยู่แค่สองคนเนี่ยตอนรายการนี้รีแลกซ์กันสนุกอ่ะใส่พริกขี้หนูชุนเชียวเผ็ดจังตามด้วยก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ตามด้วยก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่โอ้กูเลิกเล่นลิเกนะกูเลิกเล่นลิเกโอเคตามด้วยก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อุ้ยแต่น่ากินนะเห็นไหมพูดดีกว่าไม่เหนื่อยด้วยใช่ เราก็ต้องหัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันสุกแล้วมันเนมเห็นไหมแต่กลิ่นเหมือนกะเพราเลยนะกะเพราที่ไหนยังไม่ได้ใส่กะเพราจะบ้าแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ได้กลิ่นเหมือนแบบเวลาก่อนใส่กะเพราอ่ะอาจารย์นึกภาพออกไหมเข้าใจนึกภาพออกค่ะค่ะค่ะใส่ใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดนี่อะไรคะใส่ตะไคร้นี่ใส่ข่าถั่วฝักยาวอันนี้ชะเอมค่ะชะอมเป็นตลกก็ต้องพูดอย่างนี้แหละอันนี้น้ำปลาใส่น้ำตาลทรายลงมานิดนึงเซตาลทรายค่ะใส่หมดเลยไหมคะหมดเลยค่ะเอาล่ะตามด้วยน้ำปลาหมดเลยไหมน้ำปลานะคะใส่ลงมาในนี้ใส่มาในนี้ใส่ลงมาใส่ลงมาอร่อยอ่ะอู้ใจหอมนะหอมมากเลยค่ะชอบกินน้ำปลาเดี๋ยวเอามาขวดมาซดแล้วกันนะคะวิสัยคุณผู้ชมอาชะอมอาชะเอมชะอมค่ะอ้าวลิเกเขาก็ทำอย่างเงี้ยตลกตลกโอเคพอใส่ชะอมเสร็จก็อร่อยจริงๆเลยค่ะท่านผู้ชมเจ้าขาตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการใส่จานออกมานี่จะน่ากินขนาดไหนการล้อเลียนผู้ใหญ่อ่ะบาปกรรมไม่มีสัมมาคารวะหนูมีสัมมาคาราเต้ตลอดคารวะก่อนจะยกขึ้นค่ะก็ต้องใส่อัมพวากะทิแท้ 100% นิดหนึ่งนิดหนึ่งต้องใส่นิดหนึ่งใช่ไหมคะเนี่ยมันจะทำให้ก๋วยเตี๋ยวตำรับนี้ของเราเหมือนปลาหล่นไงอ๋อว่าแล้วกระทะของฉันเป็นกระทะเนี่ยผัดดูสิดูดีไหมกระทะจีนไวทลักด้ามไม้สักตราหัวมะลายอุ้ยตายหอมมาก
ดูน่ากินเนาะโอ้กลิ่นหอมมากเลยผิดกับอีไก่มะนาวเมื่อคู่นี้เยอะมากเลยนะอันนั้นมันอัปเปอร์ไทซ่าเอาหรอคะแอดผัดไทยนะครับไปหมดเลยอุ้ยน่ากินอ่ะน่ากินจริงเดี๋ยวเก็บโต๊ะก่อนแล้วเดี๋ยวชิมกันครับอาชิมก่อนถ้าให้เธอกินฉันทำเพื่อเธอเลยนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องต้องให้แขกรับเชิญกินก่อนผู้ตายคือพูดสิดมสิสีสันหน้าตาหอมนะกลิ่นสมุนไพรหอมค่ะเครื่องเคียงสุดยอดมากเลยกินเถอะค่ะเสียเวลาก็เมื่อกี้อาจารย์ยังบรรยายหนูก็บรรยายบ้างเธอก็ห้ามฉันไม่ให้พูดอร่อยจริงเหรออร่อยอาจารย์จะได้ป่ะการกินดิคะลองดูว่าอร่อยไม่เป็นไรฉันให้เธอกินจานนี้ได้เผื่อสามีเธอด้วยทำไมไม่บอกจานนี้หนูเหรอก็ไม่บอกอ่ะเดี๋ยวเซ่รอเดี๋ยวเซ่ตาชายร้อนมากเลยแขกรับเชิญของเราอร่อยอ่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ชิมนะคะไม่ไปแบ่งให้เขาหรอไม่หนูเกิดมาเพื่อกินผัวเกิดมาเพื่อดูแลอาบ้านเดี๋ยวเหลือเศษจากเมียแล้วกันนะเดี๋ยวให้กินเม็ดมะม่วง2เม็ดวันนี้มารายการเราสนุกไหมมากนะจริงนะไม่เคยมารายการแบบนี้เลยมาแล้วมันรู้สึกแบบผ่อนคลายไม่ต้องกดดันจะกดดันไอ้ตรงทำกับข้าวให้จานกินน่ะจริงถ้าเห็นขนาดกดดันก็ใส่ทุกอย่างคือขวางหน้านะหนูตื่นเต้นในการทำกับข้าวว่าหนูเป็นคนทำกับข้าวไม่อร่อยแต่ก็เป็นมีฝีมือนะคุณผู้ชมนะวันนี้จะขอขอบคุณน้องเห็ดเพาะเห็ดเพาะอ๋อเห็ดดอเด็กค่ะน้องเห็ดเพาะนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์ 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับแล้วก็ขอขอบคุณ QS ซุปย่อยง่ายสบายท้องวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ใส่หอมไหมเดี๋ยวจะกินเองเลยไม่เดี๋ยวกินตรงนี้ก็หมดแล้วแล้วผมอยากรู้ว่าจ่ายเวลาโดนมีบาดอาจารย์ร้องไงครับบาดทีเดียวอาจารย์ร้องสองทีสามทีผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาหั่นผักกันนี้ยัดปุ๊บแล้วเขาก็สับอีกอาจารย์อ๋อเหรอสับอีกเหรออ๋อไม่น่าเชื่อเลยเจมก็สายเขียวเหรออาจารย์ดูของขาดเหมือนกันช่วงนี้หาซื้อยากจังเลยอ่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ